ไล่สีกราเดียนต์และแพทเทิร์นการไล่สีด้วยกราเดียนต์ก็คือการไล่เฉดสีจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่งต่อเนื่องกันไปกี่สีก็ได้กราเดียนต์ที่กำลังใช้งานอยู่จะแสดงอยู่ที่ Toolbox ค่ะกราเดียนต์ถูกระบายโดยใช้ Blend Toolในลักษณะเทกราเดียนต์ลงบนพื้นที่นอกจากนี้เครื่องมือระบายสีอื่นๆยังมีตัวเลือก Brush Dynamics แบบ Random Color ที่ใช้หัวแปรงระบายโดยสุ่มสีจากกราเดียนต์กราเดียนต์บริหารจัดการโดยใช้ Dialog Gradients การเปิด Dialog Gradients ให้ไปที่ Image Menu เลือก Windows Dock Able and Dialogsและเลือก gradients ค่ะคุณสมบัติต่างๆใน dialog gradients gradients ต่างๆที่มีให้เลือกใช้ก็มีปุ่ม edit เป็นปุ่มแก้ไข gradient เมื่อคลิกจะปรากฏ dialog gradient editor มาให้แก้ไข gradient ค่ะ new เป็นปุ่มสร้าง gradient ใหม่เมื่อคลิกจะปรากฏ Dialog Gradient Editor มาเช่นกันมาให้สร้างกราเดียนต์ใหม่ค่ะ Duplicate เป็นปุ่มซ้ำกราเดียนต์เมื่อคลิกจะคัดลอกกราเดียนต์แล้ววางทันที Delete ปุ่มลบกราเดียนต์ที่ไม่ต้องการ Refresh ปุ่ม Refresh คลิกเพื่อโหลดรายการกราเดียนต์อีกครั้งใช้ในกรณีที่มีการเพิ่มกราเดียนต์เข้ามาใหม่ค่ะการสร้างกราเดียนต์การสร้างกราเดียนต์แบบ1ตอนหรือ1เซกเมนต์กราเดียนต์แบบ1ตอนหรือ1เซกเมนต์คือกราเดียนต์ที่มีการไล่เฉดสีเพียง2สีสีที่ด้านซ้าย1สีไล่เฉดสีไปยังสีที่ด้านขวาอีก1สีสีที่อยู่ภายในเป็นสีที่ผสมกันระหว่างสีที่ด้านซ้ายและสีที่ด้านขวาความเข้มจางขึ้นอยู่กับระยะทางค่ะมีขั้นตอนการทำได้ดังนี้นะคะที่ Dialog Gradients คลิกที่ปุ่ม New จะปรากฏ Dialog Gradient Editor ที่ Dialog Gradient Editor สามารถตั้งชื่อของกราเดียนต์ได้ตามต้องการค่ะรายละเอียดต่างๆใน Dialog Gradient Editor ก็จะมีชื่อของกราเดียนต์มี Preview แสดงกราเดียนต์แล้วก็ตัวชี้สีด้านซ้ายตัวชี้แบ่งกราเดียนต์แล้วก็ตัวชี้สีทั้งด้านขวาค่ะสีและข้อมูลสีที่ตัวชี้เมาส์สามารถบันทึกย่อมุมมองของกราเดียนต์ขยายมุมมองของกราเดียนต์แล้วก็ขยายกราเดียนต์ให้เต็มไดอะล็อกได้ค่ะเมื่อเราเลือกสีที่ด้านซ้ายโดยคลิกขวาที่กราเดียนต์ Left Endpoints Color จะปรากฏหน้าต่าง Left Endpoint Color เพื่อให้เลือกสีจากนั้นเลือกที่ตามต้องการเลยค่ะเลือกสีที่ด้านขวาโดยคลิกขวาที่กราเดียนต์ Right Endpoints Color จะปรากฏหน้าต่าง Right Endpoint Colorเพื่อให้เลือกสีจากนั้นเลือกสีตามที่ต้องการค่ะเลื่อนตัวชี้แบ่งกราเดียนต์ตามความต้องการเพื่อกำหนดความหนาแน่นของเฉดสีว่าจะให้ไปทางซ้ายหรือทางขวาได้เลยค่ะเรามาดูกราเดียนต์แบบหลายตอนกันบ้างนะคะกราเดียนต์แบบหลายตอนก็คือกราเดียนต์แบบ1ตอนหลายๆตัวมาเรียงต่อกันค่ะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะที่ Dialog Gradients คลิกที่ปุ่ม New จะปรากฏ Dialog Gradients Editor ที่ Dialog Gradient Editor ตั้งชื่อของกราเดียนต์ได้ค่ะคราวนี้เราก็มาตั้งจำนวนตอนของกราเดียนต์ที่ต้องการสร้างโดยคลิกเมาส์ขวาที่กราเดียนต์เลือก Replicate Segment จะปรากฏหน้าต่าง Replicate Segment จากนั้นตั้งจำนวนตอนของกราเดียนต์ตามความต้องการ
โดยใช้เมาส์จับแถบเลื่อนได้เลยค่ะที่ Dialog Gradient Editor Gradient จะถูกแบ่งเป็นตอนๆ ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ที่หน้าต่าง Replicate Segment ค่ะคลิกที่แถบตัวชี้ของ Gradient ตอนที่1เพื่อจะเลือกสีให้กับสีที่ด้านซ้ายและสีที่ด้านขวาของ Gradient ตอนที่1เลือกสีที่ด้านซ้ายให้กับ Gradient ตอนที่1โดยคลิกขวาที่ Gradient Left Endpoint Color จะปรากฏหน้าต่าง Left Endpoint Color มาให้เลือกสีจากนั้นเลือกสีตามต้องการค่ะการเลือกสีที่ด้านขวาให้กับ Gradient ตอนที่1โดยคลิกขวาที่ Gradient เลือก Light Endpoint Color จะปรากฏหน้าต่าง Light Endpoint Color มาให้เลือกสีจากนั้นก็เลือกสีตามต้องการค่ะคลิกที่แถบตัวชี้ของ Gradient ตอนที่2เพื่อจะเลือกสีให้กับสีที่ด้านซ้ายและสีที่ด้านขวาของ Gradient ตอนที่2ค่ะคลิกเลือกสีด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนกับ Gradient ตอนที่1ค่ะย้ายตัวชี้แบ่ง Gradient ที่อยู่ตรงกลางได้อย่างอิสระเพื่อกำหนดความหนาแน่นของเฉดสีไปทางซ้ายหรือทางขวาค่ะเมื่อสร้างกระเดียนจะถูกบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .ggr เก็บอยู่ที่ในทำนองเดียวกันสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ .ggr จากเว็บต่างๆมาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดังกล่าวได้ซึ่งจะมีกระเดียนมาให้ใช้งานเพิ่มเติมอย่างง่ายๆได้อีกด้วยค่ะPatternsการสร้างแพทเทิร์นนะคะเป็นการไล่สีด้วยแพทเทิร์นก็คือภาพที่สามารถนำมาเรียงต่อกันให้กลายเป็นภาพที่ใหญ่ได้ไม่จำกัดค่ะโดยภาพเล็กๆที่นำมาเรียงต่อกันจะกลายเป็นลวดลายให้กับภาพใหญ่แพทเทิร์นมีลักษณะเดียวกับการปูกระเบื้องนั่นแหละค่ะแพทเทิร์นถูกระบายโดยใช้ Basket Fill Tool ในลักษณะของการเทแพทเทิร์นลงบนพื้นที่ส่วนโคนทูลใช้ระบายแพทเทิร์นในลักษณะของการระบายด้วยหัวแปลงค่ะแพทเทิร์นสามารถบริหารจัดการโดยใช้ Dialog Patterns การเปิด Dialog Patterns ให้ไปที่ Image Menu เลือก Windows Dockable and Dialogs แล้วก็เลือก Patterns ค่ะคุณสมบัติต่างๆใน Dialog Patterns มีดังนี้นะคะ Deleteเป็นปุ่ม Delete Pattern ที่เราไม่ต้องการค่ะ Refresh ปุ่ม Refresh คลิกเพื่อโหลดรายการ Pattern อีกครั้งใช้ในกรณีที่มีการเพิ่ม Pattern เข้ามาใหม่หรือจะกด Open ปุ่มเปิดเป็นไฟล์เมื่อคลิกจะเปิด Pattern มาเป็นไฟล์ภาพค่ะการสร้าง Pattern มีขั้นตอนดังนี้ค่ะสร้างภาพขนาดเล็กขนาดเท่ากับที่จะนำมาทำเป็นแพทเทิร์นบันทึกเป็นไฟล์ .pat โดยไปที่ไฟล์เลือก Export จะปรากฏหน้าต่าง Export ให้ตั้งชื่อและเลือกประเภทของไฟล์โดยประเภทของไฟล์ให้เลือกเป็น GIMP Pattern หรือ .pat จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save จะปรากฏหน้าต่าง Export Image asPattern ขึ้นมาที่หน้าต่าง Export Image Add Pattern ใส่คำบรรยาย Pattern ได้ค่ะจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Export เพื่อจบการทำการบันทึกไฟล์ .pat เมื่อได้ไฟล์ .pat มาแล้วนะคะให้ย้ายไฟล์ .pat ไปไว้ที่โฟลเดอร์ Patterns ที่ทั้งนี้ต้องเปลี่ยนสิทธิ์การอ่านและเขียนโฟลเดอร์ Patternsให้เป็น777ก่อนนะคะก็คือทำให้คัดลอกไฟล์มาที่โฟลเดอร์นี้ได้เพราะโดยปกติไม่สามารถทำได้ค่ะให้ไปที่เทอร์มินอลแล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้ค่ะที่เทอร์มินอลพิมพ์คำสั่งเพื่อทำให้โฟลเดอร์แพทเทิร์นสามารถคัดลอกไฟล์ .pat ไปวางไว้ได้ค่ะจากนั้นคัดลอกไฟล์ .pat
ไปไว้ที่ Dialog Patterns คลิกที่ปุ่ม Refresh เพื่อโหลดรายการ Pattern จากนั้นจะปรากฏ Pattern ใหม่ที่โหลดเข้ามาค่ะ